ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมารายการแลบซาวันนี้เนี่ยเราอยู่กับน้องพรให้น้องพรแนะนำตัวดีกว่าเดี๋ยวเราให้น้องพรแนะนำตัวดีกว่าน้องพรค่ะแนะนำตัวค่ะค่ะก็สัตวแพทย์หญิงวิภาพรพัทรจินดานะคะตอนนี้ก็เป็นสัตวแพทย์วิชาการนะคะให้กับ ASP Luminant นะคะก็เป็นบริษัทในเครือของเวทโปรดักต์เนี่ยแหละค่ะที่เรามาคุยกันในวันนี้เนี่ยคือจริงๆเราอ่ะก็อยากจะรู้เนาะในสปีชีส์อื่นๆว่าในมุมของแลบเอาวันนี้เราพูดถึงแค่ฟาร์มโคนมก่อนละกันใช่ในฟาร์มโคนมเนี่ยในมุมของแลบเนี่ยเข้าไปมีความสำคัญหรือว่าเข้าไปมีบทบาทอะไรกับการทำฟาร์มโคนมบ้าง อยากให้แบบน้องพลเนี่ยลองเล่ามาในทั้งมุมของสุขภาพก็ดีอาหารก็ดีมันมีตรงไหนที่เป็นพอยต์สำคัญบ้างค่ะก็หลักๆของโคนมเนี่ยความจริงการตรวจแลบต่างๆเนี่ยก็มีความสำคัญค่อนข้างเยอะเลยในวัวนมเพราะว่าวัวนมเนี่ยเขาจะต้องผลิตน้ำนมเพื่อที่จะส่งไปให้กับผู้บริโภคก็คือพวกเรากันเองนี่แหละดังนั้นการตรวจเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเยอะกว่าในโคเนื้อนิดนึงค่ะการตรวจก็จะมีหลายแบบเหมือนกันก็จะมีทั้งตรวจที่เป็นตรวจเลือดเพื่อดูเรื่องของบลัดโปรไฟล์เรื่องของสุขภาพโดยรวมของเขาในกรณีที่เขามีการป่วยรายตัวนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการตรวจเพื่อมอนิเตอร์ฟาร์มก็ได้เช่นการตรวจคุณภาพน้ำนมอันนี้เกษตรกรโคนมเนี่ยจะตรวจค่อนข้างบ่อยค่ะโดยส่งตรวจกับทางอาจจะเป็นทางกรมปศุสัตว์หรือว่าทางสหกรณ์ที่เขามีการรับซื้อน้ำนมดิบอยู่แล้วก็ตรวจทั้งคุณภาพน้ำนมดิบทั่วไปเลยค่ะก็เช่นเรื่องของโปรตีนในน้ำนมเนาะแฟตในน้ำนมไขมันในน้ำนมค่าของแข็งค่าแลคโตสอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะมีตรวจพวกเกี่ยวกับเชื้อด้วยเชื้อโรคนับปริมาณของเม็ดเลือดขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้มันจะบอกได้หมดเลยว่าการทำฟาร์มของเรามันมีสามารถผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพได้ขนาดไหนนอกจากสุขภาพแล้วเรื่องของโภชนาการมีผลใช่ไหมมีผลค่ะมีผลเพราะว่าคุณภาพน้ำนมดิบเนี่ยหลักๆจะมาจากอาหารที่เขากินเป็นหลักค่ะถ้าสมมติว่าคุณภาพน้ำนมดิบบางตัวเช่นเปอร์เซ็นต์แฟตtotal solid โปรตีนหรืออะไรพวกนี้มีค่าต่ำเนี่ยก็จะบอกได้ว่าอาหารที่เราให้อาจจะมีคุณภาพที่ไม่ดีมากพอ okay. ค่ะก็ต้องไปปรับที่โภชนาการอีกทีนึงก็ต้องไปส่งตรวจอาหารด้วยอีกทีนึงความจริงอาหารก็เป็นตัวที่สำคัญมากสำหรับฟาร์มวัวนมในเรื่องของสุขภาพมีการตรวจมอนิเตอร์อะไรกันไหมใช่ตอนนี้โรคฮอตฮิตในโคนมเนี่ยคือโรคอะไรระยะนี้ดีกว่าก็โรคที่มีความสำคัญแล้วกันค่ะที่ยังสำคัญอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีก็จะเป็น FMD หรือว่าปากเท้าเปื่อยก็จะเป็นโรคควบคุมค่ะสำหรับประเทศเราเนาะกรณีที่มีการเกิดการระบาดหรือว่าเราสงสัยแล้วว่ามันมีอาจจะมีวัวป่วย FMD ในฟาร์มเนี่ยก็ต้องให้ทางกรมปศุสัตว์เนี่ยเขาเข้าไปเก็บตัวอย่าง okay. ค่ะเพื่อที่จะยืนยันว่าโอเคเกิดโรคนี้ขึ้นจริงๆแล้วก็จะได้มอนิเตอร์พื้นที่นั้นๆหรือรอบข้างต่อค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคระบาดร้ายแรงติดไวติดตามใช่ใช่ใช่ส่วนลัมปี้สกินเนี่ยเนื่องจากว่ามันระบาดมาเป็นระยะเวลาเป็นปีแล้วอะค่ะอย่างเรื่องโควิดที่เราต้องอยู่กับมันไม่ได้เหมือนหลายๆส่วนก็ค่อนข้างแบบได้รับผลกระทบไปแล้วก็เลยจะไม่ได้ตรวจแล้วในทุกๆวันนี้ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการมอนิเตอร์ด้วยวัคซีนการทำวัคซีนหรือว่าการคุมเรื่องของแมลงพาหะในฟาร์มแทนค่ะก็จะเป็นเรื่องนั้นไปแมลงพาหะมีผลมากใช่ไหมคะใช่ๆค่ะเพราะว่าเป็นพาหะนำโรคค่ะของหลายๆโรคเลยค่ะนอกจากในส่วนของตัว FMD แล้วก็ลัมปี้สกินมีอย่างอื่นอีกไหมคะจะเป็นอย่างเช่นวัณโรคค่ะโรควัณโรคที่มีผลกับคนทำงานในฟาร์มด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นโรคติดต่อใช่ใช่ค่ะหรือว่าโรคแท้งติดต่อเองเหมือนกันในกรณีที่เราจะแบบนำวัวใหม่เข้ามาสู่ฟาร์มเราหรือว่าซื้อวัวใหม่เข้ามาในฟาร์มโรคที่อยากให้ตรวจก็จะเป็นพวกโรคสำคัญอย่างแท้งติดต่อค่ะเพราะว่าถ้ามีการติดขึ้นมาในฟาร์มแล้วเนี่ยมันแก้ไขได้ยากมันต้องคัดทิ้งอย่างเดียวค่ะซึ่งมวลเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆไม่จะ มาคัดทิ้งกันเลยผลแลบเนี่ยมีความสำคัญชัดสุดไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของสุขภาพรายตัวหรือว่าเรื่องของค่าโภชนาต่างๆอันนี้มีความสำคัญค่อนข้างที่ตลอดมากๆใช่เห็นได้ว่าไอ้ตัวแลบเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทเนาะในการผลิตสัตว์หรือว่าในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ค่อนข้างชัดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงอาหารไปถึงน้ำนมเลยไปถึงน้ำนมเลยด้วยซ้ำใช่วันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นภาพมาขึ้นเอ้ยช่วงนี้สังเกตนะคะว่าฝนมันตกที่ได้ประเด็นอยู่อย่างนึงก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสุกรหรือกุ้งเองเนี่ยก็มีการตรวจในเรื่องของสารพิษของเชื้อราใช่อย่างโคนมเองเนี่ยสารพิษของเชื้อราเนี่ยมีผลมากไหมคะมีผลมากๆค่ะแล้วก็สามารถส่งไปสู่น้ำนมได้ด้วยค่ะก็ในฟาร์มวัวนมเนี่ยความจริงก็สามารถตรวจสารพิษจากเชื้อราได้จากวัตถุดิบอาหารได้ด้วยเหมือนกันในส่วนของการตรวจสารพิษเชื้อรานี่ก็คือส่งได้ตั้งแต่ในเรื่องของอาหารใช่ใช่ค่ะแล้ววัตถุดิบ
ใช่วัตถุดิบรายตัวรายย่อยเป็นรายตัวไปเลยก็ได้เช่นข้าวโพดเม็ดไปเลยก็ได้กากถั่วเหลืองกากปาล์มกากเบียร์เนี่ยเราสามารถส่งได้หมดเลยเจอเยอะไหมคะในฟาร์มก็มีรายงานเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีลักษณะแห้งๆแล้วถูกเก็บไว้นานๆเนี่ยส่วนมากจะเจอกลุ่มของอัลฟาท็อกซินเป็นหลักค่ะซึ่งพวกเชื้อสารพิษจากเชื้อราพวกเนี่ยก็ส่งผลกับสุขภาพวัวโดยตรงค่ะคือลักษณะที่วัวแสดงออกมาเนี่ยอาจจะบอกได้ยากค่ะแต่ว่าสุขภาพโดยรวมเนี่ยสามารถเห็นได้เลยว่ามันเจ็บป่วยง่ายหรือว่าให้ผลผลิตที่ไม่เต็มที่กับศักยภาพเขานะคะแล้วก็ยังส่งต่อมายังถึงน้ำนมได้ด้วยมันจะเรียกว่าเป็นอัลฟาท็อกซิน M1 ค่ะซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาอยู่ว่าควรจะตรวจไม่พบปริมาณเท่านี้ค่ะถ้าสมมติว่ามันเกินก็ต้องย้อนกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะซึ่งก็ต้องไปอาศัยแลบอีกทีนึงก็ถ้าเกิดว่าอยากจะส่งตรวจนะคะขออนุญาตขายของก่อนใช่อยากจะส่งตรวจก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ VRI หรือว่าฝ่ายขายของบริษัท Good Product ได้หมดท่านเลยนะคะเก็บตัวยังไงต้องเก็บตรงไหนนะคะส่งยังไงสอบถามได้หมดเลยใช่ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราสองคนต้องขอขอบคุณหมอพรมากๆเลยที่มาให้ความรู้แล้วก็มาทำให้เราเห็นภาพว่าเฮ้ยแลบเนี่ยมันสำคัญกับสำคัญจริงๆสำคัญตัวจริงใช่แล้วเราสองคนก็ต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยินดีให้บริการ